สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนเด้อครับผมสำหรับมื้อนี้จะพามาขุดเอาดินไปปลูกต้นไม้ครับผมซึ่งเป็นเคล็ดลับของอีสานบ้านนาเนาะครับผมก็คือจะมาเก็บเอาดินอยู่ป่าที่ใบไม้เพิ่นทับถมแล้วก็เป็นดินร่วนซุยเนาะครับพี่น้องนะครับเพิ่นกำลังเปื่อยแม่นบ่นี่ครับจะมาบอกเคล็ดลับนี่คือถ้าเราต้องการความพิเศษของดินเนาะพี่น้องคืออยากได้ดินแบบที่พิเศษพิเศษบ่ธรรมดาอยากได้ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุเนาะแร่ธาตุสารอาหารเพิ่นจะหลากหลายครับผมเราจะต้องมาเก็บเอาบริเวณที่เป็นป่าใบไม้ที่รับถมกันนี่ครับผมนะครับคือบริเวณนี้จะเป็นดินร่วนซุยนี่ครับผมจะไปปลูกต้นไม้ที่ต้องการได้ธาตุอาหารหลายแล้วก็โตเร็วเนาะครับผมค่อนข้างที่จะโตเร็วคือมีคนมาถามผมบ่อยนะครับผมว่าใช้ดินจากไหนปลูกในการปลูกต้นไม้ปลูกบนกระดาษด่างหรือไม้มงคลไม้ด่างอื่นๆครับผมเดี๋ยวผมจะทําการขุดเอาแล้วก็ใส่ถังไปเนาะครับผมนี่เลยครับพอเราเอาจอบขุดแล้วเราก็จะใส่ถังไปเนาะพี่น้องแล้วก็ไปใส่ส่วนประกอบอื่นๆมูลสัตว์เก่าเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บดินมาจากป่าแล้วเราก็เอาส่วนประกอบอื่นๆมารวมกันเนาะพี่น้องผมก็จะมีดินที่เอามาจากป่าเนาะพี่น้องเป็นดินร่วนซุยแล้วก็มีพวกซากใบไม้พวกเศษใบไม้กับบ่เป็นหยังครับผมพวกนี้เพิ่นกำลังจะเปื่อยแล้วครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวสับเพื่อทําให้ดินมันโป่งเนาะพี่น้องอันนี้จะผมจะเอาส่วนนึงครับผมไอ้กุยมะพร้าวสับนั้นผมแช่ไว้ประมาณ3วันครับพี่น้องเพื่อให้สารต่างๆนานาที่เป็นพิษต้นไม้นั่นออกไปให้เพิ่นได้ดูดซับน้ําเข้าไปเต็มที่เลยครับผมนี่คือเคล็ดลับจะบอกบางคนถ้าเอาแบบสดๆมาใส่เลยนั่นจะทําให้มีสารบางอย่างที่ทําลายต้นไม้เนาะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพิ่นจะดูดความชุ่มชื้นจากรากไปหมดเนาะครับผมแต่ว่าถ้าเพิ่นแช่ได้ที่เพิ่นแล้วนั่นก็จะมีประโยชน์ต่อต้นไม้ครับผมพี่น้องนี่ครับแล้วก็จะเป็นมูลสัตว์เก่าก็คือพวกขี้หมูเก่าหรือว่าขี้วัวเก่าก็ได้ครับพี่น้องอันนี้บ่ต้องเต็มส่วนดีมันเลยก็ได้ครับผมบ่ต้องเอาเต็มไอ้ถังปันไหนก็ได้เอาจักครึ่งนึงก็ได้ครับแล้วแต่คนเหมาะสมครับมันจะมีดินเก่าเป็นหน้าดินที่บริเวณนาผมนี่ผมก็จะเอาอีกหนึ่งส่วนครับผมจะประมาณ3-4อย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องแล้วแต่พี่น้องจะสะดวกเด้อพี่น้องอันนี้คือสูตรอีสานบ้านนามาแชร์ความรู้เพื่อมีคนสนใจในการปรุงดินว่าแบบสูตรอีสานบ้านนานั่นแบบใดครับผมเลือกผู้ใดบ่สะดวกที่จะเข้าป่ากะแนะนําเอาใบก้ามปูหมักก็ได้พี่น้องเอาไปซื้อเอาตามร้านอันนี้ผมจะเน้นที่บ่ต้องซื้อบ่ต้องเสียเงินพี่น้องเสียเงินก็ให้มันน้อยที่สุดเนาะพี่น้องเอางบประหยัดที่สุดแล้วก็ของที่เราพอมีเฮากับจินตนาการเบิ่งล่ะพี่น้องแล้วว่ามันจะในลักษณะจังใดที่เราพอเหมาะเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งต้นไม้ที่ผมจะเอามาปลูกมื้อนี้ครับผมพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้บรรยากาศมันครึ้มเหมาะกับการที่จะปลูกต้นไม้เนาะบรรยากาศครึ้มๆฝนจะตกลิ้นครับผมเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งพาไปเบิ่งต้นไม้ที่ผมจะปลูกให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับผมคือต้นหยังไปเบิ่งครับผมนี่คือต้นไม้ที่ผมจะเอาไปปลูกมื้อนี้เนาะพี่น้องที่ปรุงดินมื้อนี้ก็คือต้นไม้บนกระดาษด่างที่เป็นใบเขียวพี่น้องใบเขียวนี่จะมีความใหญ่เร็วครับผมพี่น้องแล้วก็ถ้าเราปรุงดินถูกสูตรเนาะพี่น้องแป๊บเดียวมันก็ใหญ่ครับอันนี้ประมาณ2เดือนก็สูงเกือบเมตรแล้วได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะเทียบให้เบิ่งกับต้นใหญ่เพิ่นเด้อครับผมว่าสูงสําเร็จครับผมนี่ครับผมจะเทียบเบิ่งกับต้นแม่เพิ่นนี่คือเปรียบเทียบให้เบิ่งกับต้นแม่ที่เป็นอีกต้นนึงเนาะต้นรองลงมาครับผมนี่ครับผมจะเห็นว่าเกือบๆซ้ำๆกันแล้วพี่น้องนี่ปลูกแค่ประมาณ2เดือนกว่าๆก็จะมีความเจริญเติบโตครับผมซึ่งถ้าเป็นใบด่างนั้นบ่ได้อยู่ขนาดนี้พี่น้องมีแต่คนเอาไปหมดพี่น้องมีแต่ใบเขียวก็เลยเก็บเลี้ยงไว้เองก็เลยศึกษาไปนําเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปทำการปรุงดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งเด้อครับผม
นี่ครับพอเราผสมดินเข้ากันแล้วเราก็เช็คเบิ่งความชื้นเนาะความชื้นพอเหมาะก็คือประมาณกำได้ประมาณนี้ครับผมบ่ต้องแบบกำแล้วก็มีการแตกออกอย่างซี่ครับผมนี่คือความชื้นที่เหมาะสมสำหรับสูตรของผมเนาะสำหรับสูตรคนอื่นนั่นจะไอ้พวกเข้าแล้วก็ผสมใส่กันแล้วก็เอาใส่กระถางเลยนั่นก็ได้คือกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าความชุ่มชื้นมันจะบ่ทั่วถึงคือแบบเราผสมอยู่ข้างนอกเนาะพี่น้องผสมให้มันได้พอเหมาะแล้วค่อยรดน้ํานี่ก็แห้งดีหลายพี่น้องบ่ต้องรดน้ําหลายเนาะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาใส่ตะกร้าที่เป็นรูปแบบใหญ่ๆแล้วก็เอาตะกร้าไอ้กระถางที่ใช้ผมก็ใช้เป็นตะกร้าผ้าเพราะว่ามันมีเพราะว่าเพิ่นจะมีขนาดใหญ่แล้วก็โป่งค่อนข้างจะโป่งเนาะอันนี้ก็เอากระสอบรอบไปอีกทีนึงเพราะว่าไอ้บางทีเราบ่อยากให้รากโผล่ขึ้นมาเนาะมันจะช่ำแล้วก็เอาปุ๋ยมะพร้าวรองอีกทีนึงก็ได้ครับผมเพราะว่าเพิ่นจะได้บ่แน่นพ่นก้นกระถางจะได้บ่แน่นแล้วก็ระบายน้ําได้ดีครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ทำเซตระเด้อพี่น้องเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะลำบากในการถ่ายทำเนาะอันนี้คืออันนี้ให้เบิ่งรากเพิ่นทะลุออกมาจากกระถางแล้วถ้าสำหรับคนบ่ใจร้อนเราก็ให้ใบเพิ่นบานก่อนก็ได้พี่น้องอันนี้ผมเห็นว่าอากาศมื้อนี้เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้เนาะพี่น้องก็เลยต้องทำการเปลี่ยนเลยครับผมเพราะว่าอีกมื้ออื่นเพิ่นก็แข็งขึ้นมาแล้วครับใบนี้ครับผมนี่ครับมันก็จะแข็งขึ้นมาอย่างซี่ครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนลงกระถางอันใหญ่ขึ้นกว่าเก่าครับผมอันขั้นตอนนี้ก็พี่น้องก็เฮ็ดเปลี่ยนอยู่เนาะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดต่อไปภาพที่เซตแล้วเด้อครับผมแล้วเราก็เอาดินรองไว้ก้นเพิ่นแล้วก็เอาลงกระถางเนาะพี่น้องและสิ่งเซอร์ไพรส์และสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นข้อสงสัยเนาะพี่น้องว่านี่ครับสิ่งที่ทุกคนสงสัยแล้วก็เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือเพิ่นมีไข่อะได้พี่น้องสำนี่มาปลูกลงดินประมาณ2เดือนพี่น้องสิ่งที่ได้มากก็คือนี่แหละครับผมเป็นไข่ครับผมเห็นบ่ครับไข่ซึ่งเพิ่นยังบ่แข็งปานใดครับผมไข่อันนี้ก็นี่ครับนี่ครับนี่คือข้อดีของบนกระดาษด่างที่เพิ่นใบเขียวแต่ว่าต้นแม่เพิ่นด่างแต่ว่าใบเพิ่นเขียวเนาะพี่น้องก็คือได้รุ่นนี่แหละนี่จะได้รุ่นไข่เพิ่นนี่แหละครับผมถ้าเพิ่นงอกออกมาด่างนี่คือสุดยอดแล้วครับผมพี่น้องคือเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามว่าบ่อยากได้ไปเลี้ยงเนาะพี่น้องนี่คือผมเลี้ยงไว้เองถ้าบางคนซื้อเพิ่นก็ซื้อในราคาที่ถูกเนาะพี่น้องผมก็อยากให้ศึกษาไปเบิ่งนํากันเด้อพี่น้องนี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่ผมคาดคิดบ่ถึงครับผมนี่ครับนี่ครับปลูก2เดือนก็มีแต่ว่าเพิ่นจะมีไข่แค่ใบเดียวพี่น้องแต่ว่าก็บ่ได้ทําการรื้อเบิ่งอีกเนาะพี่น้องจะเป็นไหลออกมาแล้วก็เป็นกลมๆครับผมซึ่งถ้าเป็นไหลธรรมดาก็จะเป็นยาวๆไปเนาะแต่ว่าที่เพิ่นกลมๆก็จะเป็นไข่ครับผมนี่ครับบ่น่าเชื่ออีหลีเนาะพี่น้องเอ้ยสุดยอดอีหลีครับผมนี่คือถ้าเปลี่ยนกระถางเราก็ต้องเช็คเบิ่งซิล่ะครับผมพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมจะเช็คฟังนังเบิ่งเด้อพี่น้องเผื่อได้เห็นไปนํากันฟังนี่ก็เดี๋ยวเช็คเบิ่งครับผมจะพยายามบ่ให้รากเพิ่นขาดเด้อพี่น้องครับผมเพราะว่าญาติเพิ่นเหี่ยวเฉาเนาะนี่ครับพี่น้องได้อีกหน่วยนึงแล้วครับผมนี่ครับโอ้พี่น้องที่แรกนึกว่ามีใบเดียวพี่น้องอันนี้คือนี่ครับเห็นอีกใบนึงแล้วครับผมนี่ครับนี่สุดยอดครับผมนี่ครับเพิ่นจะซุกซ่อนอยู่ตามซอกรากเพิ่นเด้อพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับนี่ถ้าเราทําการอบนี่ก็อาจจะเกิดง่ายขึ้นก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะแยกออกไปเพื่อทําการอบต่อไปก็ได้ครับผมเพราะว่าเบิ่งแล้วเพิ่นกลมแล้วแม่พี่น้องบางคนเพิ่นเกิดข้อสงสัยเนาะพี่น้องว่าจักเดือนเพิ่นจังสิเกิดไข่พี่น้องเอ้ยปลูกแค่2เดือนก็มีได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะค้นหาเบิ่งอื่นๆโอ้ครับผมพี่น้องได้อีกฟองนึงครับนี่ครับนี่ครับได้อีกฟองนึงครับเป็น3ครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับผมสุดยอดนี่คือสุดยอดของการปลูกต้นไม้ครับผมนี่ครับผมตื่นเต้นเพราะหยังเพราะว่ามันแพงครับคู่มือนี่แต่ว่าต้นเขียวซี่คือสิบ่มีใครสนใจเนาะผมจะอบไว้แล้วก็ให้รากให้ใบเพิ่นงอกออกมาแล้วค่อยทําการ
ขายต่อไปเนาะถ้ามันใบด่างครับผมถ้าใบเขียวกับเจ๊ใบเองคือแบบนี้แหละครับผม3ใบแล้วครับผมลองเคลียร์ไปอีกเรื่อยๆครับผมลองเคลียร์บางอีกเรื่อยๆเนาะพี่น้องบ่น่าเชื่ออีกดีเด้อครับผมพี่น้องนี่ครับมันจะเป็นไข่แล้วครับผมพี่น้องแค่2เดือนกว่าพี่น้องอันนี้เป็นข้อสงสัยที่ผมเพิ่งค้นพบเจอตะกอนผมก็สงสัยคือกันครับว่ามันประมาณจักเดือนจังจะเกิดไข่จังจะเกิดหน่อสำหรับต้นนี้น้อยนั่นเพิ่นจะยังบ่เกิดหน่อนะพี่น้องเพิ่นจะเกิดเป็นไหลเป็นไข่ก่อนพี่น้องนี่ครับอันนี้คืออยากให้เบิ่งเนาะนี่ได้3ฟองแล้วครับผมครับในไหนกันในไหนเรายกลากให้เบิ่งแล้วพี่น้องเอ้ยมันจะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปนํากันเลยครับผมนี่ครับผมจะนับให้เบิ่งเลยครับผมมีจักฟองเนาะไข่1 2 3 4 4ฟอง4 5ฟองครับผมนี่ก็ใบนึงที่เพิ่นรุดออกจากต้นแม่เพิ่นเนาะประมาณ4 5ฟองครับผมพี่น้องนี่ครับใบนึงข้างในนี่ครับผมนี่คืออยากให้ศึกษาไปนํากันครับพ่อผมก็เพิ่งรู้เนาะว่าปลูกกับบ่กล้าลื้อเพิ่นเนาะอันนี้เปลี่ยนกระถางก็เลยอยากพิสูจน์เบิ่งเลยว่าเพิ่นมีบ่ครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีข้างล่างอีกใบนึงครับผมเดี๋ยวผมจะทําการลื้อออกมาเด้อพี่น้องแล้วก็เด็ดออกมาแล้วก็ทําการอบไว้พี่น้องแล้วก็จะมาเบิ่งว่าจักมือเพิ่นจังซี่แตกเป็นใบแล้วก็เพิ่นจะด่างบ่จังซี่ครับผมพี่น้องพิสูจน์เบิ่งครับผมนี่ครับพอปลูกเสร็จแล้วเราก็ทําการทํารักมัดแบบรวมๆไว้ให้เพิ่นนี่ครับปลูกไว้โดยที่ให้ต้นเพิ่นเป็นอิสระครับผมเพราะว่าขันต้นเพิ่นล่มครับผมรากเพิ่นยังบ่แน่นเนาะพี่น้องนี่ครับผู้บางคนอาจจะบ่เชื่อว่าต้นนี้เป็นต้นแม่ที่ด่างเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะย้อนภาพไปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งตอนที่ผมลื้อออกจากต้นแม่เพิ่นก็ได้ครับผมนี่ละครับผมพบสาเหตุเพิ่นแล้วครับว่าเป็นอย่างใบเพิ่นเขียวครับผมคือตัวนี้เพิ่นรากเพิ่นจะบ่ค่อยหลายก็เลยใบเพิ่งเกลือเขียวครับเพื่อสังเคราะห์อาหารเนาะครับรากเพิ่นจะบ่ค่อยหลายครับผมนี่ครับผมเช็คเบิ่งแล้วครับผมนี่ครับโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ดิเพิ่งเกิดจากไข่เลยครับผมที่ข้างล่างเลยครับผมนี่ครับนี่ครับใบสีเขียวครับผมเพราะว่าเพิ่นยังบ่สมบูรณ์เต็มที่เนาะครับผมนี่ครับเกิดจากไข่ครับนี่ครับเห็นไข่เพิ่นบ่ครับนี่ครับในคลิปก็จะเห็นว่าไอ้ผมลื้อออกมาจากต้นแม่เพิ่นโดยตรงเลยครับผมซึ่งต้นนี้เพิ่นเกิดจากไข่เนาะแล้วก็ผมจะทําการเป็นการกรณีศึกษาเพราะว่าจังใดก็ขายบ่ค่อยได้ดอกครับผมขายได้ก็ขายได้ราคาถูกก็เลยจะมาลองเลี้ยงเบิ่งใบแล้วก็จะมาเพาะต้นแม่ที่เพิ่นเกิดจากต้นแม่ที่เพิ่นเกิดจากใบเขียวแต่ว่าสายพันธุ์เพิ่นด่างเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมขอตัวขออนุญาตไปอบไข่นี้ไว้ครับผมแล้วก็จะรวบเป็นกระถางเดียวเลยก็ได้ครับผมพิสูจน์เบิ่งแล้วก็ค่อยติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องว่าเพิ่นจะงอกออกมาเป็นใบด่างบ่พี่น้องครับผมเพื่อเป็นกรณีศึกษาเนาะครับผมแล้วก็จะให้ศึกษาว่านี่ครับดินที่ปลูกไปนั่นจะมีส่วนครับผมมีส่วนมากที่สุดครับผมเพราะว่าถ้าเพิ่นสมบูรณ์แล้วเพิ่นจะสามารถงอกไข่งอกหน่อให้ได้เร็วครับผมเพื่อเป็นกรณีศึกษาเนาะพี่น้องคลิปนี้จะสําคัญที่สุดเพราะว่าบ่ค่อยมีเพจจะมาเผยแพร่ได้ละเอียดขนาดนี้ครับผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามเบิ่งตอนที่เพิ่นใหญ่แล้วก็พอจะด่างบ่เนาะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เนาะได้เวลาสมควรแล้วขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ